เงินล้านเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังผลคะแนนกันนะฮะมาดูที่น้องออยจังหวัดระนองครับคะแนนของน้องออยคือคะแนนเต็ม 1,000 นะฮะใจเย็นๆกันก่อนคะแนนน้องออยครับถูกครับ940คะแนน940คะแนนถือว่าอยู่ในขั้นดีนะฮะใช้ได้เลยทีเดียวอยู่ที่จอยแล้วครับถ้าเกิน940เข้ารอบจริงๆทำไมถึงยิ่งพยองจึงกับน้องไม่พูดจาคะแนนของน้องจอยสมุทรสงครามคือ940คะแนนขึ้นไปจึงจะเข้ารอบต้องลุ้นเลขหลัก10แล้วครับตรงกลางนะครับลงท้าย3ครับโอ้โหสบายใจ973คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่ผ่านเข้าไปเป็นจังหวัดที่4ก็คือสมุทรสงครามครับรับไปสำหรับนี้นะครับ 20,000 บาทสำหรับจังหวัดระนองวันนี้ก็รับไป 10,000 บาทครับตอนนี้เราได้ผู้แข่งขันครบ4ทีมแล้วครับเราไปดูกันว่า4ทีมนั้นมีจังหวัดไหนกันบ้างครับ4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศทีมกรุงเทพมหานครทีมสระบุรีทีมตรังและทีมสมุทรสงครามมาดูกันนะฮะจะจับว่าใครจะจับว่าจะเจอกับใครนะอีกที่เหลืออีก2ทีมก็เจอกันเองงุ้งงิงงุ้งงิงงุ้งงิงแบบกรุงเทพเจอกับจังหวัดสระบุรีสัปดาห์หน้ากลับมาชมความดุเดือดระหว่างกรุงเทพปะทะกับสระบุรีนะครับในรอบที่2ของกิ๊กดูสงครามเพลงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านพากับเงาเสียงตะกะแตนชนลดาใช้เวลาพูดคำว่ารักแค่หนึ่งนาทีชิงล้านระหว่างกรุงเทพมหานครปะทะสระบุรีหลังละครจบคราวนี้นะคะทีมจากหัวละน้องก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะไว้ข้างหน้าเราจะกลับมาชิงเงินล้านใหม่ส่วนตอนนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะพวกเราผ่านเข้าสู่รอบ2แล้วนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะคะWoo!